ชาวสตรีจันทบุรีกว่า 2,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันสตรีสากลภายใต้โครงการชาวจันทบุรีร่วมสร้างความดีถวายพ่อหลวงครั้งที่2ค่ะบรรยากาศช่วงบ่ายวันนี้ที่บริเวณภายในลานขนถ่ายสินค้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้มีชาวสตรีจันทบุรีจำนวนกว่า 2,000 คนได้พร้อมใจกันแต่งกายชุดขาวเพื่อแสดงถึงพลังสตรีอันบริสุทธิ์เดินทางเข้าร่วมงานกิจกรรมวันสตรีสากลภายใต้โครงการชาวจันทบุรีร่วมสร้างความดีถวายพ่อหลวงครั้งที่2โดยงานกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้เนื่องจากในวันที่8มีนาคมของทุกปีได้ถูกจัดให้เป็นวันสตรีสากลเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตามจึงทำให้ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยให้ทางกลุ่มสตรีอาสาจากทั้ง10อำเภอภายในจังหวัดจันทบุรีได้จัดบูธกิจกรรมต่างๆไว้ให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันพร้อมทั้งมีการแจกของรางวัลต่างๆมากมายอีกด้วยซึ่งบูธกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับผู้เข้าร่วมงานก็คือบูธกิจกรรมปาปักเป้าเป็นการฝึกความแม่นยำในการปาลูกดอกให้เข้าเป้านอกจากนี้ก็ยังมีบูธกิจกรรมปิงปองหันษาของทางสตรีอาสาพัฒนาอำเภอโป่งน้ำร้อนที่ได้ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้แข่งขันการคีบลูกปิงปองและที่หลายๆคนให้ความสนใจอีกหนึ่งบูธกิจกรรมนั่นก็คือกิจกรรมการแข่งขันแต่งกายในแบบชุดสตรีนั่นเองทั้งนี้ส่วนของกิจกรรมภาคค่ำก็จะมีกำหนดพิธีเปิดงานวันสตรีสากลภายใต้โครงการชาวจันทบุรีร่วมสร้างความดีถวายพ่อหลวงครั้งที่2โดยทุกคนจะมีการร่วมกันแต่งกายชุดสีขาวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมกันเน้นย้ำถึงความสำคัญในเรื่องของความสมานฉันท์รวมทั้งร่วมกันเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรสตรีภายในจังหวัดจันทบุรีให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปสู่การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชนและสังคมในอนาคตต่อไป